ับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปรีวิวกีตาร์กับเบสนะครับ yeah. นี่วันนี้ได้แขกรับเชิญเป็นเต้นะครับศิริวัฒน์เปลี่ยนสันเทียนะครับปัจจุบันจันเต้ก็เป็นนักดนตรีแจ๊สมืออาชีพนะครับแล้วก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยครับครับโอเคตัวนี้นะครับกีตาร์ของผมนะครับที่ผมถืออยู่โมเดล Z นะครับเป็นโมเดลคล้ายๆกับตัวที่ผมมีแต่ของผมมี17นิ้วอันนี้15นิ้วขนาดเล็กกระทัดรัดแล้วก็บางกว่านะครับบอดี้หนา2นิ้วนะครับสเกลเท่าของผมเท่ากิบสันนะ 24.75 นะครับไม้หน้าเป็นไม้ไทยไม้ข้างกับไม้หลังกับคอเป็นมาฮอกกานีฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนี่นะครับเฟรดเจสก้าปิกอัพเป็นคลาสสิก57คือกิบสันนะครับลูกบิดเป็นโกโตะนะน้ำหนักคร่าวๆประมาณ2กิโลนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ดูนี่เปิดวอลลุ่มเปิดโทนสุดเลยนะครับก็จริงถือว่าเป็นกีตาร์ที่เสียงกระชับนะแล้วก็มีความแบบปักๆอะไรเสียงเป็นแบบเป็นเม็ดๆนะก็ถือว่าดีมากเลยนะครับโอเคคราวนี้ก็จริงๆช่างออสเขาก็มีเว็บไซต์ของเขาแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คแล้วก็เข้าไปดูสินค้าของแกได้นะครับที่เว็บ The Arch Guitar นะครับcom นะครับหรือว่าอีเมลหาแกก็ได้นะครับos1088@gmail.com นะครับก็เดี๋ยวเราลองเล่น Devil Never Be Another to You นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูครับThank you.
ก็มี2ตัวนี้ก็ออกอัลบั้มได้เลยได้เลยได้ทั้งอัลบั้มเลยเสียงดี